กองปราบปรามเตือนประชาชนนะคะมีโทษหนักหากฝ่าฝืนคำสั่งลูกเรือหรือมีเจตนารบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือบนเครื่องบินมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ระบุไว้ว่าผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยานที่เป็นคำสั่งเพื่อรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยในอากาศยานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนเครื่องบินเช่นทะเลาะวิวาททำร้ายลูกเรือเมาอาละวาดหรือกระทำการใดที่ทำเป็นการข่มขู่คุกคามดูหมิ่นเป็นอันตรายไม่เป็นระเบียบหรือมีเจตนารบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆได้รับความเดือดร้อนล้วนเป็นภัยต่อการบินทั้งนั้นผู้กระทำผิดจะต้องถูกควบคุมตัวหรือถูกเชิญลงจากเครื่องบินและดำเนินคดีตามกฎหมายและอาจติดแบล็คลิสต์ไม่ให้ขึ้นบินกับสายการบินนั้นนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลเตือนมานะคะจากกองปราบปรามค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลนะคะจาก Facebook กองปราบปรามนะคะสวัสดีค่ะ